วัสดีครับผมเต้เต้ร็อกยูนะครับวันนี้ภารกิจคือผมจะมาส่งกีตาร์เบสที่ J&T Express นะครับซึ่งที่เนี่ยผมใช้บริการมาเป็นประจำค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็ส่งพัสดุเนี่ยเป็นร้อยๆชิ้นแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะนำเบสมาส่งนะครับซึ่งตอนแรกผมกะจะมาส่งปกติแหละแต่ว่ามันเกิดกรณีฉุกเฉินคือผมไม่มีกล่องใส่เบสนะครับผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีผมก็เลยจะนำเบสเนี่ยผมมีแค่ตัวเบสแล้วก็มีกระเป๋าหนังนะครับจะมาถามทาง J&T ว่ามีกล่องใส่เบสขายไหมนะครับแล้วดูกันว่าวันนี้ผมจะสามารถส่งเบสแล้วก็ใส่กล่องอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแพ็คกันที่นี่เลยนะครับแต่ว่าพอผมเข้าไปแล้วเนี่ยผมอาจจะแค่ตั้งกล้องนะครับถ่ายขั้นตอนการแพ็คแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าการแพ็คเบสซึ่งมันใหญ่เนี่ยอาจจะค่อนข้างนานแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายผมจะสรุปนะครับว่าราคาในการส่งเบสตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่นะครับรวมถึงถ้ามีค่ากล่องเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่ร้านกันครับบริเวณหน้าร้านก็จะมีป้ายโปรโมชั่นบอกนะครับว่าโปรโมชั่นเสาร์อาทิตย์คือ 9.9 บาทเข้ามานะครับก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครับก็จะมีบับเบิ้ลนะครับแผ่นกันกระแทกเนี่ยม้วนใหญ่เลยนะครับตรงนี้คือเราหยิบใช้ฟรีเลยนะครับแล้วก็มีสก็อตเทปกันไกลให้พร้อมครับแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นราคากล่องนะครับกล่องใส่พัสดุก็จะมีเริ่มตั้งแต่กล่องเล็กคือ5บาทนะครับจนถึงขนาดใหญ่สุดก็คือ30บาทครับWe'll be right back.
โอเคเมื่อกี้ก็ทำการส่งเบสเรียบร้อยพบว่าประทับใจมากครับคือผมเนื่องจากไม่มีกล่องไม่มีอะไรไปเลยแล้วก็ไปถึงนะครับผมก็ถามเขาว่ามีกล่องใส่กีตาร์เบสตัวนี้ไหมเขาบอกว่าไม่มีเลยผมก็เลยเอากล่องที่มันใหญ่ที่สุดก็คือราคา30บาทนะครับแล้วผมก็ถามทาง JNP ว่ากล่องใหญ่เนี่ยผมสามารถดัดแปลงตัดให้มันเข้ารูปแล้วใส่เบสตัวนี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าได้นะครับผมก็เลยซื้อกล่องใหญ่30บาทแล้วผมก็ใช้เม็ดโฟมกันกระแทกนะครับที่ JNP ขณะที่ใช้เม็ดโฟมอยู่อ่ะเขาก็บอกว่าใช้เยอะๆได้เลยคือเขาไม่ห่วงเม็ดโฟมครับคือเราสามารถพันแบบเยอะๆได้เลยเพื่อความชัวร์นะครับผมก็เลยแบบพันเต็มที่เลยเขาก็ยืนดูหนูนะถ้าเห็นในคลิปที่ผมถ่ายเนี่ยพี่พนักงานเขาก็ยืนดูอยู่แล้วเขาบอกผมว่าใช้เยอะๆเอาเยอะๆได้เลยอย่างเงี้ยครับก็คือประทับใจมากแล้วก็ไม่คิดราคาเม็ดโฟมอะไรเพิ่มนะครับหลังจากนั้นพันปุ๊บพอผมใช้กล่อง30บาทอ่ะมันก็ห่อได้ค่อนข้างเกือบจะเต็มแล้วเหลือส่วนหัวอีกนิดนึงนะครับผมก็เลยคิดว่าจะซื้อกล่องเล็กกันประมาณ20บาทก็น่าจะเต็มละแต่ผมก็ฉุดคิดว่าเอ้ยเรามีกล่องลังเล็กๆในรถก็เลยไปหยิบในรถมานะครับก็เลยไม่ต้องเสียค่ากล่องเพิ่มแล้วก็ใช้เม็ดโฟมห่อเรียบร้อยนะครับผมก็ตั้งกล้องไว้ก็ปรากฏว่าใช้เวลาห่อค่อนข้างนานนะครับแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือพนักงานครับมันจะมีช็อตนึงที่แบบกรรไกรผมตัดไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยแล้วพนักงานก็แบบหากรรไกรอันใหม่มาให้เลยนะบอกว่าพี่ลองตัดอันนี้ดูว่าคมกว่ามั้ยอย่างเงี้ยครับก็คือเขาก็บริการเราเต็มที่นะครับแล้วผลปรากฏว่าตอนส่งของครับหลายคนน่าจะอยากรู้ราคาละอันนี้คือใบส่งของนะครับจะเป็นเลขแท็กแล้วก็ราคาในนี้จะเขียนรายละเอียดไว้ว่าน้ำหนักที่ผมส่งนะรวมห่อแล้วจะ 10.83 กิโลนะครับแล้วผมส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งค่าส่งนะครับปกติส่งไปจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย130บาทครับฟังไม่ผิด130บาทเท่านั้นแต่เผอิญวันนี้เป็นเขตพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งน่าจะเป็นแบบพื้นที่ที่มันขนส่งยากกว่าปกติเขาจะบวกเพิ่มอีก50บาทนะครับก็เป็นค่าส่ง180บาทนะครับรวมค่ากล่องอีก30บาททั้งหมดก็จะ210บาทพอดีนะครับวันนี้ที่ผมเสียไปรวมค่ากล่องแล้วบวกพื้นที่ห่างไกลแล้วนะครับก็นับว่าราคาโอเคมากๆครับถ้าสมมติว่าเราส่งธรรมดาไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลแล้วเรามีกล่องมาเองค่าส่งก็จะอยู่ที่130บาทเท่านั้นครับผมแล้วตอนส่งเนี่ยผมก็บอกพนักงานว่าให้ติดป้ายกันกระแทกพนักงานก็เอาสติ๊กเกอร์มาแปะแบบทุกรอบเลยนะครับติดกันกระแทกแล้วก็วัดความกว้างความยาวความสูงแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับทั้งหมดราคาก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ประทับใจนะครับแจ๋นทีมากเพราะว่าใช้บริการมานานแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่นำเบสมาส่งนะครับผมก็ยังคงใช้บริการต่อไปครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ